โอเคนะครับในส่วนนี้เราก็จะลองเอาโมเดลอื่นนะครับมาแทนเจ้าอีฐานนะครับก็เลือกไปที่ Custom Package นะครับโดยโมเดลที่ผมให้ไปก็เดี๋ยวเอาของ Giant มาใช้แล้วกันนะฮะนะครับชื่อบริษัทมันชื่อว่า Red Head โอเคนะครับเอาไหนดีการ์ตูนไหมการ์ตูนดีกว่าโอเคครับโอเค import มาเลยนะครับเป็นการ์ตูนนะฮะมาใช้ได้นะครับโอเคก็มีโฟลเดอร์เพิ่มมานะฮะเป็นโฟลเดอร์การ์ตูนนะครับเราก็จะเลือกไปที่โฟลเดอร์การ์ตูน Survival Pack แล้วก็เลือกไปที่ Prefab นะฮะ Character นะครับก็จะเป็นตัวละครที่มันเซฟมาแล้วนะฮะมาดูกันดีกว่า Inspector ว่าหน้าตาเป็นไงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัว Animator Controller มันยังไม่ได้ใส่อะไรมาให้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาของอีธานไปใส่ดูนะครับในตัวการ์ตูนแพ็กนี่ก็มีให้เลือกหลากหลายหน้าตาพอสมควรนะฮะเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวในสักคลิปหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวสอนวิธีเปลี่ยนเท็กเจอร์ให้แล้วกันนะครับหรือว่าจริงๆลองเข้าไปเล่นเองดูก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวลากเจ้าซอมบี้นี่มาแล้วกันโอเคนะครับว้าวมีแสงติดหัวมาด้วยนะฮะพีแฟบตัวนี้เพื่อจะสร้างเงานะฮะก็ตัวนี้หลักๆมันไว้ใช้กับโมบายนะครับก็เลยไม่ต้องการเงาที่แบบสวยงามมากนะฮะนี่นะครับชื่อว่าซอมบี้เบส prefab นะครับตัวนี้ข้างในมีแสงนะครับยิงมาด้วยนะฮะเราจะว่าจะลบไม่ต้องลบแล้วกันฮะปล่อยไว้นะครับเป็นเงาแบบล็อบนะฮะน่าดูดีโอเคเดี๋ยวเราจะลองเซตนะครับเป็นเตอร์คอนโทรลเลอร์เป็นเทิร์ดเพอร์ซันเหมือนกับของเจ้าอีธานที่เราเซตไว้แล้วนะครับโอเคเรียบเซตเรียบร้อยนะฮะสังเกตข้างล่างคอนโทรลเลอร์มันเป็นอวตารนะครับเพื่อเป็นรูปร่างของเจ้าโมเดลซอมบี้นะครับโอเคลองกดเพย์ดูเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะฮะมาแล้วครับอ้าวเรียบร้อยทำท่าอีธานเรียบร้อยนะครับท่าเดียวกันเลยจำมากนะครับปัญหาคือมันลอยฮะมันลอยอยู่นะครับอันนี้เราคงต้องไปเซตค่าเทิร์นไอเซตค่าแคปซูลมาแล้วนะครับโอเคมันลอยอยู่เพราะว่าเราไปสแนปเข้ากับตัว navigation mesh นะครับสีเป็นสีชมพูนะฮะมันก็เลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนจากสเกลของมาเป็น translate แล้วกันลงมาเลื่อนลงมาอยู่แถวพื้นเอาสแนปนะครับคอนโทรลชิปนะฮะคอนโทรลชิปโอเคฮะอันนี้ไม่น่าจะลอยละนะครับเดี๋ยวเราแอดคอมโพเนนต์ที่จำเป็นลงไปนะครับก็มีเพลเยอร์มีพาร์ทนะฮะแอดไปเรียบร้อย2ตัวแล้วก็เหมือนเดิมครับในตัวเพลเยอร์เนี่ยก็ใส่ตัวแคปซูลคอลไลเดอร์ลงไปด้วยนะครับแล้วก็พวกดิจิตบอดี้นะครับที่ต้องใส่ไปเดี๋ยวเราปรับแคปซูลก่อนนะขนาดแคปซูลให้มีขนาดที่ครอบนะฮะเจ้าตัวซอมบี้ตัวนี้นะครับโอเคใกล้เคียงส่วนโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับดิจิตบอดดี้แล้วก็ติ๊กฟรีซโรเตชันไว้นะฮะเพื่อไม่ให้มันหมุนนะครับตัวละครจะได้หมุนโดยที่เราบังคับเองนะครับบังคับเองไม่ใช่ว่าให้มันหมุนเพราะฟิสิกส์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมคานิมเหมือนเดิมนะครับการทำแอนิเมชันอันนี้ก็พารามิเตอร์
forward นะฮะไอ้ตรง animator controller นะครับ turn นะ talking ตัวเกิดบั๊กออกไปนะครับจัมนี้จริงๆไม่ถูกต้องนะฮะตัวแปรจัมเราเป็น float นะครับที่เขา animator controller อยากได้อยากเป็น boolean นะฮะไม่เป็นไรทิ้งไว้ก่อนโอเคไปก็เป็นส่วนกระดูกนะครับเหมือนเดิมฮะพยายามไล่หากระดูกสันหลังสปายให้เจอนะครับแล้วก็ลงย่อยไปเรื่อยก็เจอกระดูกคอนะฮะแล้วก็มือซ้ายมือขวานะครับลากมาใส่วางเหมือนเดิมโอเคขั้นตอนต่อไปเราถ้าโอเคแล้วก็ลากลงมาที่โปรเจกต์เลยครับจะเซฟเก็บไว้ละฮะอันนี้เราจะไม่แอพพลายนะครับอันนี้เราจะเซฟเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Tutorial ของเราเองจะได้ไม่ไปทับค่ากับแพ็กเกจที่เรา Import เข้ามานะฮะโอเคมาเรียบร้อยครับมาแล้วนะฮะของทุกอย่างมาครบหมดนะครับอันนี้อีทางตัวเดิมนะฮะอีทางเหมือนเดิมนะครับมีสคริปต์ครบเทียบกันตัวนี้ก็พบได้ครับก็ลากตัวนี้ไปแทนที่ ethan เลยครับของ player setting ในเกม editor ของ adventure creator นะครับแทน ethan เรียบร้อยกด play ดูมาแล้วครับมาแล้วว้าวแทนที่ ethan ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็ทำให้เห็นว่าเราสามารถนำโมเดลนะฮะที่อาจารย์ให้ไปนะครับที่ผมให้ไปนะฮะก็สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงแทนอีธานได้เลยง่ายๆอย่างนี้นะครับก็เลือกโมเดลมาได้เลยฮะแล้วก็เอามาแทนกันได้เลยครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องเป็นท่าทางคนนะฮะต้องเป็นคนนะครับเอามังกรมาแทนไม่ได้นะครับ